ชาวเวียดนามยกเหตุผลเพราะว่าไม่มีสงกรานต์เหมือนไทยต่างชาติเมินไม่มีจุดดึงดูดมากพอเรื่องนี้นะครับมันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามซึ่งเขาได้บอกว่าแหล่งท่องเที่ยวของเวียดนามนี่มีเหมือนไทยแล้วหลายๆแห่งก็ทําได้ดีไม่ต่างจากไทยแต่จุดที่ยังขาดก็คือเทศกาลที่จะถูกพูดถึงในระดับโลกจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีเทศกาลท้องถิ่นของเวียดนามที่ถูกพูดถึงในระดับโลกมากนักไม่ว่าจะเป็นเทศกาลโคมฮอยอันที่โด่งดังมากๆของท้องถิ่นในแบบของเวียดนามหรือไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดอกไม้ดาลัดแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยมีความสำคัญในระดับที่ชาวต่างชาติจากหลายๆประเทศมาเห็นแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องพิเศษในทางตรงข้ามเทศกาลสงกรานต์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมันไม่ต้องไปไกลถึงชาวต่างชาติที่อยู่อีกซีกหนึ่งของโลกแม้แต่ชาวเวียดนามรวมไปถึงเพื่อนบ้านในภูมิภาคก็ยังอยากเข้าไปท่องเที่ยวในเมืองไทยในช่วงเทศกาลดังกล่าวนักท่องเที่ยวในแถบเพื่อนบ้านเองก็เลือกเข้าไปที่เมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกจำนวนไม่น้อยเลยสิ่งที่ผมเห็นก็คือเวียดนามไม่มีอะไรแบบนี้มันไม่ได้ดึงดูดมากพอในระดับโลกหรือมีจุดดึงดูดในระดับที่ดึงดูดผู้คนประเทศอื่นๆได้โดยคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเทศกาลสงกรานต์ของไทยมันไม่ใช่แค่เทศกาลที่ไปเพื่อรับชมแต่มันคือการมีส่วนร่วมในเทศกาลนั้นตรงๆเลยผมกลับมองว่าไทยค่อนข้างจะเก่งที่ทำให้ต่อยอดเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งได้กับเทศกาลแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วเทศกาลสงกรานต์จึงไปได้ไกลมากกว่าแค่การสาดน้ำมากกว่าแค่ประเพณีแบบดั้งเดิมพวกเขาต่อยอดจนกลายเป็นเฟสติวัลอย่างนึงซึ่งดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยไปแล้วเทศกาลดังกล่าวยังเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานนั่นคือภาพที่ผมมองเห็นขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าเวียดนามเองก็ควรจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาเทศกาลเอามาต่อยอดให้มันเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้แล้วเทศกาลสงกรานต์นั้นโด่งดังขึ้นได้เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมากมายและนักท่องเที่ยวเองก็เคยมาร่วมเทศกาลสงกรานต์จึงทำให้เป็นที่ถูกพูดถึงกระจายออกไปทั่วโลกสำหรับเวียดนามแล้วก็อยู่ในจุดที่สามารถทำแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันมันถึงเวลาที่เวียดนามจะต้องเอาเทศกาลท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างมากมายออกไปสู่สายตาชาวโลกคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่ดูเหมือนว่าเทศกาลในเวียดนามในท้องถิ่นมันไม่มีเทศกาลไหนที่จะพอไปเจาะใจครองใจผู้คนจากทั่วโลกได้เลยคุณต้องมองไปที่แก่นของเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์นั่นคือการสาดน้ำกันทั่วประเทศเลยนะมันไม่ใช่แค่ทั่วเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ทั่วประเทศเลยนั่นหมายความว่าประเทศไทยกำลังขายจุดขายในเรื่องของความสนุกสนานที่กระจายออกไปทั่วประเทศและความสนุกสนานแบบนั้นมีอยู่ทั่วประเทศเลยถ้าคุณไปเห็นเทศกาลสงกรานต์กับตาคุณจะบอกได้เลยว่ามันไม่มีเทศกาลไหนในเวียดนามที่จะสามารถไปต่อยอดได้ในระดับนั้นหากมองปัจจัยอีกสำคัญอีกประการผมสังเกตว่าคนไทยค่อนข้างจะมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนต่อยอดให้เทศกาลของพวกเขานั้นเติบโตซึ่งต่างจากในเวียดนามที่จะต่อยอดกันได้อย่างใหญ่โตได้แค่บางส่วนของเมืองเท่านั้นแต่สำหรับเมืองไทยสงกรานต์นั้นมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะนั่นแหละคือความแตกต่างขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือมันก็ไม่มีประเทศไหนเลยนะที่จะทำเทศกาลให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคหรือแม้แต่ระดับโลกได้นอกจากประเทศไทยแล้วก็ไม่มีประเทศไหนเลยผมยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่าทำไมไทยถึงสามารถทำสิ่งนี้ได้เทศกาลของพวกเขาเป็นที่โดดเด่นมากกว่าของประเทศอื่นๆได้อย่างไรโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความเห็นนะครับบางคนก็เข้ามาอธิบายนะครับว่าเหตุผลหนึ่งที่สำคัญเป็นลำดับแรกๆเลยก็เป็นเพราะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาในไทยอย่างมากมายนั่นจึงทำให้ผู้คนหลาย10ล้านคนก็มีโอกาสได้มาทำความรู้จักกับเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทยซึ่งประเทศไทยค่อนข้างจะรุ่งเรืองทางด้านการท่องเที่ยวมาก่อนแล้วมันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบอย่างนึงที่พวกเขาทำการท่องเที่ยวมาก่อนขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นเพียงส่วนเสริมของการที่เทศกาลจะโด่งดังได้เท่านั้นแต่ปัจจัยที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือตัวเทศกาลเองต่างหากสิ่งสำคัญก็คือถ้าคุณดูไปที่ทั่วทั้งภูมิภาคที่สามารถรับกับบรรยากาศที่เป็นในแบบของเขตร้อนได้มีเพียงเทศกาลสงกรานต์ของไทยเท่านั้นขณะที่คอมเมนต์ของเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะว่าสงกรานต์ไม่ได้มีแค่ในไทยนะเพราะฉะนั้นอย่าระบุว่าต้องเป็นสงกรานต์ที่เมืองไทยในแถบกัมพูชาและลาวก็มีการสาดน้ำในลักษณะเดียวกันด้วยเช่นกันซึ่งคอมเมนต์ถัดมาครับเข้ามาตั้งคำถามว่าแล้วเหตุใดล่ะทำไมเพื่อนบ้านที่มีเทศกาลสาดน้ำในลักษณะคล้ายๆกันมีวัฒนธรรมร่วมคล้ายๆกันทำไมถึงไม่สามารถประสบความสำเร็จในระดับโลกได้และก็เป็นที่ถูกพูดถึงในระดับโลกได้มันน่าคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคงต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตมากๆของไทยมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าส่วนสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการต่อยอดไอเดียทางด้านการท่องเที่ยวต่างหากมันไม่มีประเทศไหนเลยนะที่สามารถมีเงินทุนที่พร้อมแล้วก็สามารถต่อยอดให้กับเทศกาลของตนเองได้ถ้าจะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคงต้องบอกว่าเพื่อนบ้านของไทยนั้นพวกเขาไม่ได้มีเงินทุนที่จะต่อยอดนั่นเองเงินในการพัฒนาประเทศจำนวนไม่น้อยยังคงถูกส่งต่อไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็ส่วนอื่นๆแต่ประเทศไทยนั้นมีเงินมากพอที่จะเอามาต่อยอดในเทศกาลของตนเองได้
อย่างที่เห็นได้ว่ามีเทศกาลสงกรานต์อยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนั่นแสดงว่าการสนับสนุนของภาครัฐก็ไม่ธรรมดามากๆแล้วมันแสดงให้เห็นว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเทศกาลเป็นอย่างมากมันต้องมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐสิภาคส่วนต่างๆของประเทศถึงจะสามารถจัดงานเทศกาลสงกรานต์ขึ้นมาได้ขณะที่หลายๆคอมเมนต์นะครับก็มองว่าการที่ไทยสามารถจัดเทศกาลสัตว์น้ำกระจายออกไปทั่วประเทศได้นะเป็นส่วนที่สุดยอดมากเลยนะครับอย่างคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็บอกว่าเทศกาลดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เมืองไทยแทบจะคึกคักไปทั้งประเทศเลยทีเดียวซึ่งมีน้อยประเทศมากๆเลยนะที่จะทำได้แบบนั้นการที่คนทั้งประเทศให้ความสำคัญพร้อมๆกันมันไม่ต่างอะไรกับช่วงเทศกาลปีใหม่เลยคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ามันจะไม่สำคัญเท่าเทศกาลปีใหม่ได้อย่างไรเพราะนั่นน่ะคือไม่ต่างจากเทศกาลปีใหม่ของไทยเลยนะที่ผมหมายถึงก็คือผมไม่รู้ว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรแต่มันสำคัญพอๆกับเทศกาลปีใหม่ที่มันเกิดขึ้นจากทั่วโลกเลยทีเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนั่นน่าจะเป็นการนับศักราชในแบบของเมืองไทยหรือไม่แต่มันสำคัญถึงขั้นที่ว่าผู้คนต่างหยุดงานแล้วก็กลับบ้านเพื่อไปใช้ชีวิตตามท้องถิ่นต่างๆในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนกระจายออกไปทั่วประเทศด้วยผมคิดว่านี่น่าจะพอตอบได้บ้างนะว่าทำไมเทศกาลสัตว์น้ำของไทยถึงสามารถกระจายออกไปทั่วประเทศได้และก็มีผู้คนมากมายจากทั่วประเทศให้ความสำคัญเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของวันหยุดยาวด้วยและก็ค่อนข้างมีความสำคัญพอๆกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกเลยทีเดียวซึ่งชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็บอกว่าผมเองเคยไปที่เมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีในตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลหรือว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยพูดง่ายๆคือผมไม่ได้ศึกษามาก่อนผมค่อนข้างตกใจมากๆเมื่อถูกสาดน้ำครั้งแรกผมไม่เคยถูกสาดน้ำที่ไหนมาก่อนในที่สาธารณะแบบนี้ในตอนแรกบอกตามตรงว่าผมตกใจแต่หลังจากนั้นผมก็พบว่ามันเหมือนเป็นเทศกาลที่ถูกดีไซน์ออกมาได้เหมาะกับอากาศที่ร้อนมากๆจริงๆและไม่มีประเทศไหนคิดได้ขนาดนี้เลยผมคิดว่าพวกเขาต้องยกเครดิตให้กับบรรพบุรุษที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแหละอากาศร้อนมากๆเลยและมีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่สามารถมีการสาดน้ำอยู่ทั่วประเทศใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าจะไม่พูดถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันหน่อยเหรอในลาวในกัมพูชาก็มีการสาดน้ำในลักษณะดังกล่าวเหมือนกันนะน่าเสียดายที่เพื่อนบ้านไม่ได้มีงบประมาณที่จะสามารถเอาไปโปรโมทประชาสัมพันธ์จนเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของศักยภาพที่ไทยมีมากกว่าขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าถ้าหากเวียดนามไม่สามารถต่อยอดเทศกาลท้องถิ่นของตนเองได้ก็เอาสงกรานต์มาปรับใช้ในเวียดนามสิมันก็คงจะเป็นอะไรที่ดูสนุกมากๆเลยนะเพราะเวียดนามมีจำนวนประชากรที่เยอะมีผู้คนมากมายอยู่เต็มไปหมดความสนุกสนานเกี่ยวกับเทศกาลสาดน้ำก็คงทำได้ดีกว่าไทยแน่ๆอีกอย่างนะตอนนี้มันเป็นเทศกาลของโลกแล้วไม่ใช่เหรอผมเชื่อว่าก็คงไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งเวียดนามสามารถเอามาต่อยอดได้เพราะสภาพอากาศก็ร้อนมากๆคล้ายๆกันมันน่าจะดึงดูดชาวต่างชาติได้นะซึ่งในคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคอมเมนต์ที่มองต่างกันออกไปนะครับบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่ามันคงจะดีกว่านะถ้าเวียดนามต่อยอดเทศกาลของตนเองขึ้นมาได้แล้วก็เป็นที่รู้จักได้แบบเทศกาลนี้ที่ไทยทำแน่นอนมันก็พอจะทำได้แหละเพราะผมเคยเห็นสิ่งนี้ที่สิงคโปร์ด้วยเช่นกันที่สิงคโปร์ก็มีการจัดการสาดน้ำด้วยทั้งที่พวกเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอะไรมากนักแต่ก็ยังมีการจัดงานสงกรานต์ในแบบย่อมๆผมมองว่าเวียดนามก็พอทำได้แหละและอาจจะทำได้ดีด้วยซ้ำเพราะว่าการท่องเที่ยวเองก็กำลังเติบโตมากๆแต่สาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มันบ่งบอกว่าเวียดนามยังไม่มีเทศกาลในท้องถิ่นเทศกาลไหนที่จะไปโด่งดังในระดับเดียวกันกับสงกรานต์แบบที่ไทยทำได้นั่นเองคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ามันต้องประยุกต์และปรับแต่งอีกมากเลยสำหรับเทศกาลสำคัญในเวียดนามผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความบังเอิญและก็ลงตัวด้วยทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเทศกาลสาดน้ำหรือเทศกาลสงกรานต์นั้นมันรับกับอากาศที่ร้อนและการท่องเที่ยวในแบบของเมืองไทยและในภูมิภาคนี้ก็เป็นในแบบเมืองเขตร้อนอยู่แล้วการมีเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆไม่เหมือนเป็นการดับร้อนทั่วประเทศซึ่งประเทศในเมืองหนาวไม่สามารถทำตามได้แน่มันก็เลยส่งผลให้นั่นคือการจดจำเกี่ยวกับเมืองไทยโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับก็ให้ความเห็นนะว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เมืองไทยเป็นที่ถูกจดจำมากกว่าเวียดนามในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติแทบจะจดจำเลยว่าแทบจะมีประเทศเดียวที่มีการสาดน้ำกันอยู่ทั่วประเทศและอากาศนั้นร้อนมากๆพอมีการสาดน้ำก็เป็นสถานการณ์ที่มันผิดแปลกไปจากส่วนอื่นๆของโลกเลยในความรู้สึกก็คือมันจะไม่มีประเทศไหนที่ทำแบบนั้นแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เมืองไทยเป็นที่จดจำมากกว่าเวียดนามขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าถ้าในเวียดนามมีการสาดน้ำแบบนั้นอาจจะช่วยลดปัญหามลพิษก็เป็นได้นะมีช่วงเทศกาลสาดน้ำเยอะๆมันอาจจะทำให้ฝุ่นควันต่างๆในตัวเมืองลดลงก็เป็นได้หวังว่าที่เมืองไทยคงจะไม่ว่าอะไรหากเวียดนามจะมีเทศกาลสาดน้ำแบบนั้นบ้างอันที่จริงได้ยินมาว่ามันก็มีอยู่ในหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้อยู่แล้ว
จากนั้นก็มีชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เปิดประเด็นไปอีกเรื่องใหม่เลยนะครับโดยคนนี้ก็ชี้ไปเรื่องของความน่าเสียดายนะครับที่เพื่อนบ้านที่มีการสาดน้ำแบบนี้คล้ายๆกันนะครับเขาก็เจาะจงไปเลยว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเขาเนี่ยแหละก็คือกัมพูชาและก็ลาวนะครับโดยคนนี้เขาไปบอกว่ามันน่าเสียดายมากๆเลยกับสิ่งที่เพื่อนบ้านไม่สามารถวิ่งตามไทยทันมันเป็นความรู้สึกแบบว่าประเทศที่ใหญ่กว่าพัฒนามากกว่าก็มีโอกาสเอาของดั้งเดิมที่มันมีอยู่แล้วไปต่อยอดได้มากกว่าสุดท้ายพวกเขาก็เลยได้รับการจดจำมากที่สุดทั้งที่เทศกาลแบบนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนี้แต่ดั้งเดิมอยู่แล้วโดยเรื่องนี้ก็มีความเห็นในมุมที่โต้แย้งกันนะครับบางคนก็บอกว่าในทางตรงข้ามต้องชื่นชมไทยซะมากกว่านะที่สามารถเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมในภูมิภาคไปต่อยอดได้ดีที่สุดในทางกลับกันถ้าไทยไม่เอาไปต่อยอดเลยสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นเทศกาลเล็กๆในท้องถิ่นและมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในเวียดนามนะตอนนี้เลยเวียดนามที่เป็นอยู่นะตอนนี้ผมก็คิดว่าก็จะคล้ายๆกับสงกรานต์ในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ต่อยอดออกไปสู่สายตาชาวโลกนั่นแหละแล้วก็เป็นเหมือนสิ่งที่หลายๆคนกำลังนั่งคอมเมนต์กันอยู่ณตอนนี้เพราะฉะนั้นในมุมกลับกันผมต้องชื่นชมไทยที่ทำให้เทศกาลในท้องถิ่นไม่ถูกลืมขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าถ้าเทศกาลสาดน้ำแบบนี้ถูกพูดถึงในระดับเดียวกันกับที่เป็นอยู่ในกัมพูชาซึ่งในบางช่วงก็ถูกลืมไปบ้างแล้วก็ไม่ได้รับการพูดถึงบ้างอย่างผมเองไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กัมพูชามากนักแม้จะรู้ดีว่าเทศกาลสาดน้ำก็มีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งนั้นมันไม่สำคัญหรอกนะว่าที่ไหนคือจุดเริ่มต้นหรือว่าที่ไหนสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแต่ประเทศที่เอาไปต่อยอดได้ดีที่สุดพวกเขาควรได้รับเครดิตเกี่ยวกับเรื่องนี้และพวกเขาคู่ควรกับการได้รับการพูดถึงมากที่สุดด้วยขณะที่ชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็ไปยกเทศกาลหนึ่งของประเทศเขามานะเขาบอกว่าเขาเรียกสิ่งนี้นะครับว่า Forest Festival นะครับก็คือเรียกเป็นภาษาไทยก็คือเทศกาลป่านะครับเขาก็บอกว่าเทศกาลป่าของเวียดนามนะครับก็น่าจะสามารถเทียบเคียงกับสงกรานต์ได้อยู่นะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าในเทศกาลดังกล่าวนะครับก็มีความสนุกสนานนะครับคล้ายๆกับเทศกาลสงกรานต์แต่ก็ไม่ใช่การสาดน้ำกันนะก็คือในแง่ของความบันเทิงนะครับมันสามารถเอาไปต่อยอดและเป็นเหมือนเทศกาลสงกรานต์ได้นะซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็มีคอมเมนต์ของคนอื่นๆนะครับก็บอกว่ามันก็ยังไม่โดดเด่นมากพออยู่ดีเทศกาลในลักษณะแบบนี้มันมีอยู่หลายประเทศมากเลยแต่พอมองไปที่เทศกาลสงกรานต์ของไทยสิคนลองคิดดูว่าในโลกนี้เนี่ยมีกี่ประเทศกันเชียวที่มีการสาดน้ำกันอยู่ทั่วประเทศมันมีน้อยประเทศมากๆเลยนะและแทบจะมีประเทศเดียวที่สร้างความรู้จักสร้างชื่อเสียงเกี่ยวกับเทศกาลนี้ได้โด่งดังมากที่สุดนั่นแหละในความคิดของผมมันยังไม่มีความโดดเด่นมากพอและชาวต่างชาติจากทั่วโลกก็คงไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นแต่พอเป็นเทศกาลสงกรานต์ของไทยมันดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกได้เลยนะอย่างผู้คนจากประเทศในเมืองหนาวพวกเขามองว่ามันเป็นสวรรค์มากๆเลยที่ไปเมืองในเขตร้อนแล้วก็เจอกับการสาดน้ำแบบนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ในประเทศของเขาแต่พอมาพูดถึงเทศกาลต่างๆในเวียดนามหลายๆคนคงเลือกไปจีนมากกว่าหลายๆเทศกาลมันค่อนข้างจะคล้ายๆไปทางจีนซะด้วยซ้ำอย่างเทศกาลโคมฮอยอันนั้นผมคงต้องบอกตามตรงว่าในมุมชาวต่างชาติพวกเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดูในประเทศอื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาถึงที่เวียดนามแต่ถ้าหากพูดถึงเทศกาลสาดน้ำมันจำเป็นต้องเป็นที่เมืองไทยเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้โดยก็มีบางคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาแสดงความเห็นแบบติดตลกนิดนึงนะครับก็บอกว่าในช่วงกลางเดือนเมษายนชาวเวียดนามจำนวนมากคุณไปดูที่สนามบินที่ฮานอยก็ได้หรือสนามบินตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆคุณจะพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยชาวเวียดนามจำนวนไม่น้อยนี่แหละที่จะไปที่เมืองไทยในช่วงเวลาของกลางเดือนเมษายนคุณก็ลองนึกดูเอาแล้วกันว่าในไทยมีเทศกาลไหนของเวียดนามบ้างที่จะดึงดูดผู้คนให้มาที่เวียดนามในช่วงเทศกาลสำคัญของเวียดนามมันแทบจะทำให้ผมนึกไม่ออกเลยแต่สำหรับเรื่องนี้ผมมองว่าเมืองไทยเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปสังเกตที่สนามบินใหญ่ๆในเวียดนามคุณจะเห็นคนจำนวนไม่น้อยเลยที่จะเลือกเดินทางไปที่เมืองไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนโดยคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่านั่นก็สมเหตุสมผลอยู่นะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งการดับร้อนและอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานเหมือนกับว่าในช่วงเวลาเดียวกันเองในเวียดนามนั้นก็เริ่มที่จะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากๆเลยดังนั้นการไปเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองไทยมันไม่ต่างจากการไปท่องเที่ยวก็สัมผัสกับความเย็นความสนุกสนานในแบบที่เมืองไทยสร้างสรรค์ขึ้นมาผมคงต้องให้ความเห็นว่าเทศกาลนี้ของไทยมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆและก็ช่างรับกับสภาพอากาศเหลือเกินพวกเขาดันไม่เอาเทศกาลนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวด้วยนะและเทศกาลก็มีช่วงเวลาอยู่ในช่วงฤดูร้อนพอดีคนในยุคก่อนหน้านี้ช่างมีความคิดสร้างสรรค์จริงพอมาถึงในยุคปัจจุบันคนไทยก็เอาไปต่อยอดจนมันสามารถโด่งดังไปทั่วโลกได้ขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าในช่วงสงกรานต์ฉันมักจะข้ามไปลาวแล้วก็เดินทางไปสู่เวียงจันทน์ของลาวในทุกๆปีถ้าสามารถเดินทางไปได้แต่สำหรับปีนี้ฉันจะลองข้ามไปที่เมืองไทยหวังว่าจะได้รับบรรยากาศที่สนุกสนานอย่างที่หลายๆคนพูดถึง
และสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นั่งพูดคุยสู่กันฟังแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามกันได้แล้วก็รับชมกันต่อในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ